ลุงจะพามาชมบรรยากาศชิลๆกับมุมลับๆหลังเลิกงานของลุงและทีมงานก็เป็นการหามุมชิลๆนั่งแคมปิ้งเล็กๆในบรรยากาศยามเย็นซื้อข้าวมากินกันง่ายๆนั่งคุยกันตามประสาลุงๆและถ่ายรูปบรรยากาศยามเย็นที่แสงอาทิตย์ส่องสะท้อนกับพื้นน้ำความสุขของคนเราอาจจะหาได้ง่ายๆโดยไม่จำเป็นต้องซับซ้อนวุ่นวายหรือภายในสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนเขาไปกันแค่มองหามุมชิลๆช่วงหลังเลิกงานกินข้าวง่ายๆก็อาจจะเจอความสุขได้เช่นกันแล้วในตอนต่อไปลุงจะพาไปไหนติดตามกันได้ไปกับลุง